แล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตช์เปิดสวิตช์หน้าจอจะขึ้นพอหน้าจอขึ้นเราก็จะเริ่มสตาร์ทผมเขียวสตาร์ทปึ๊บสังเกตไฟจะกระพริบต้องให้ไฟหยุดกระพริบก่อนแสดงว่ามอเตอร์ทำงานแล้วตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสตาร์ทเดลต้าอยู่ปิ๊บปิ๊บเดี๋ยวนะมีสตาร์ทถ้าให้หยุดกระพริบก่อนเลยอันนี้ตำแหน่งยกไปขึ้นรีเซ็ตสีเหลืองครับรีเซ็ตแล้วก็กดรีเซ็ตเอ๊ะไฟก็จะติดเบอร์ที่2สภาวะเริ่มทำงานทีนี้ไอ้นี่สังเกตไฟแดงอยู่จุดนี้ก่อนไปกดออริจินเซ็ตนี่นะสังเกตไฟแดงอยู่จุดนี้มาถึงแล้วกดตรงนี้ไม่กดตัวนี้นี่สตาร์ทกดนะเรียบร้อยอันนี้ค่าที่ขึ้นมาทำไมมันไม่ไปชีวิตนี้ต้องเปิดด้วยต้องเปิดตัวนี้ด้วยต่อไปแล้วที่นี่ก็ทำอย่างอื่นได้ตอนนี้ก็คือค่าของตำแหน่งประกาที่200เราจะเลือกตัดเส้นยาวขนาดไหนเดี๋ยวนะนี่คือตำแหน่งถ่ายลงมาเลยก็ได้ปึ๊ดนี่คือ200ก็คือ20เซนสองร้อยเดี๋ยวนะร้อยนี่มันคือค่าร้อยเดี๋ยวนะมันมีอยู่ค่านี้99ตอนนี้คือค่าจริงถ้าจะตัดตัวคือเลื่อนมาเนี่ยเลื่อนมาไว้อยู่ตำแหน่งนี้เวลาจะตัดงานจริงนะแล้วนี่ก็คือค่าจริงก็คือ 99.9 ก็คือ10เซนก็คือ100มิลนี่ 99.9 ทีนี้พอได้ค่าที่เราตั้งค่าเนี่ยเราจะเลือกออกมาได้เราใส่ตัวก็คือเพิ่มค่าขึ้นมาแล้วแต่ความยาวที่จะตัดสมมติว่าเราตัดสั้นเราก็เลื่อนออกมาไอ้หน้ามันจะวิ่งเข้ามาเห็นนะถ่ายข้างล่างก็ได้ถ่ายดูนะมันจะถอยไปเห็นไหมอันนี้เลื่อนเข้ามาอันนี้ก็ถอยออกไปนะลองเห็นหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายกันเห็นดูตัวเลขก็ได้เนี่ยตัวเลขนี่คือค่าบวกก็คือจะเพิ่มระยะยาวออกไปว่าจะตัดยาวเท่าไหร่ถ้าตรงนี้คือตำแหน่งที่มันเป็นมิลค่าเป็นมิลลิเมตรนะอันเนี้ยประมาณ300มิลเนี่ยเดี๋ยวนะจุดลบนิดนึง299.6ก็คือ1ฟุตปึ๊ดยาวไปเลย1ฟุตเนี่ยสุดไม่เป็นทัดอ่ะแล้วทีนี้เวลาเราตัดเราก็เหยียบเลยเหยียบดูนะเหยียบปึ๊บ